คลิปนี้นะครับเราลองมาคุยกันเรื่องเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์บิวอินกับเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนะครับหลายคนอาจจะแบบเอ้ยฉันรู้อยู่แล้วแต่ว่าเอาละก็เผื่อบางคนไม่รู้หรือว่าเอามาครับทำความเข้าใจให้ตรงกันนิยามให้ตรงกันก่อนนะครับเราพูดในบ้านเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยบิวอินเนี่ยเรากำลังพูดถึงอะไรลอยตัวเรากำลังพูดถึงอะไรแล้วมันมีข้อดีข้อเด่นแต่ละข้อแต่ละอย่างเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวตามลุงช่างมาดูกันครับฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับอันแรกก่อนนะครับมาดูก่อนว่านิยามของมันก่อนว่าเป็นอะไร Furniture Built-in คือเฟอร์นิเจอร์ที่สั่งทำพิเศษเพราะฉะนั้นมันจะเป็นยูนิคความหมายคือมันทำเฉพาะตรงนั้นจุดนั้นห้องนั้นของคุณคนเดียวถูกไหมครับเพราะมันต้องวัดออกแบบนะครับแล้วก็ดีไซน์แล้วก็เข้ามาทำเอาวัสดุอุปกรณ์เข้ามาทำที่จุดนั้นจนเสร็จกระบวนการแล้วมันก็จะยึดติดอยู่กับมุมนั้นผนังด้านนั้นเคลื่อนย้ายไม่ได้แล้วบางคนบอกเอ้ยมันก็สามารถจะปรับหน้าตาเปลี่ยนแปลงได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำกันครับเพราะว่ามันจะฟิกซ์มาค่อนข้างจะเรียกว่าแบบแรกเป็นแบบที่ดีที่สุดการมาทำอะไรทีหลังแทบจะอาจจะทำให้แย่กว่าเดิมก็ได้เพราะนั้นก็ไม่ค่อยนิยมที่จะไปพูดง่ายๆไปรีโนเวทตัวเฟอร์นิเจอร์ยกเว้นซ่อมแซมนะครับอย่างมากก็แค่ไม่รีโนเวทตัวบิวอินแต่แค่ซ่อมแซมอ่ะส่วนลอยตัวเป็นไงแน่นอนตามชื่อเลยเฟอร์เจอร์ลอยตัวคือเฟอร์เจอร์ที่ถูกผลิตมาเยอะไม่ได้สำหรับคุณคนเดียวสามารถไปวางตรงไหนก็ได้เอาไปประกอบเอา A บวก B B บวก C สีสันมีหลากหลายเพราะเขาเรียกว่าลอยตัวก็คือคุณเคลื่อนย้ายได้ตรงไปตรงมาเลยเฟอร์เจอร์ลอยตัวจึงเป็นเฟอร์เจอร์หลักที่ถูกใช้เป็นองค์ประกอบหลักมากกว่าบิวอินนะครับแต่แน่นอนเมื่อเป็นลอยตัวคุณมีได้เขาก็มีได้นะครับและบางทีขนาดไม่ไปฟิตกับจุดที่คุณอยากได้เช่นคุณต้องการเต็มผนังนี้เลยนะครับเก็บเสาเก็บอะไรด้วยนะครับแต่เฟอร์เจอร์ลอยตัวอาจจะไม่ตอบสนองคุณตรงนี้นะครับอาจจะเหลือแก็บอาจจะไม่ชิดผนังนะครับอาจจะไปติดมุมเสาทำให้ติดมุมผนังด้านหนึ่งไม่ได้อันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับข้อแรกมาดูข้อเปรียบเทียบนะครับคนมักจะบอกว่าเอ๊ะอะไรแข็งแรงกว่าครับลุงช่างลอยตัวหรือว่าบิวอินแต่จริงๆถ้าคุณไปดูไส้ในมันก็คือผลิตมาไม่ต่างวัสดุกันเท่าไหร่กลุ่มหลักที่ใช้ก็คือไม้หรือไม่ก็ particle board นะครับ particle board ก็คือไม้อัดนี่แหละนะครับไม้อัดนี่แหละก็จะเป็นองค์ประกอบอยู่แค่ 2-3 อย่างนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นความแข็งแรงก็จะไม่ได้ขึ้นกับตัววัสดุเท่าไหร่ละอยู่เท่ากับขนาดอยู่เท่ากับการเลือกการทำงานมากกว่านะครับการเสริมโครงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวเนื้อกับเนื้อมันคือแทบจะเนื้อเดียวกันนะเพียงแต่ส่วนหนึ่งทำมาจากที่โรงงานอีกส่วนหนึ่งมาทำในที่เท่านั้นเองข้อที่2ที่เป็นข้อเปรียบเทียบหลักก็คือการจัดวางอย่างที่ลุงช่างบอกไปแล้วการจัดวางก็คือว่าถ้าเป็นบิวอินมันถูกออกแบบแล้วมันจะแมทชิ่งวัสดุอะไรต่างๆคุณจะเห็นภาพเดี๋ยวนี้คุณเห็นภาพ3มิติก่อนอยู่แล้วถูกไหมครับว่าคุณเอาแบบนี้โอเคซ่อนไฟซ่อนหลืบใส่กระจกแบบนั้นแบบนี้ได้หมดนะครับเพราะนั้นมันจะลงตัวกับพื้นที่ที่คุณต้องการมากกว่าสำหรับเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับส่วนลอยตัวก็คือคุณก็ต้องมาลองจัดวางดูผสมผสานดูถ้าถามว่าอะไรเป็นข้อดีกว่าบิวอินก็เป็นข้อได้เปรียบกว่าอยู่แล้วเพราะว่าคุณออกแบบสำหรับสเปซตรงนั้นตามธีมหรือรูปแบบที่คุณต้องการนะครับลอยตัวก็จะแพ้ไปในข้อนี้ด้านราคาแน่นอนก็พอจะรู้คำตอบอยู่แล้วบิวอินคุณสั่งทำเพื่อคุณคนเดียวค่าลงค่าแรงต่างๆช่างต้องจ้างออกแบบนะครับตั้งแต่ทำแบบจ้างช่างก็ต้องมาทำที่บ้านคุณเขาต้องนั่งรถมาเช้ากับเย็นเอาช่างมาทำงานเปลี่ยนจากช่างไม้เสร็จช่างสีเข้านึกออกไหมครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดคุณต้องแบกรับคนเดียวแต่ในขณะที่ลอยตัวผลิตจากโรงงานถูกไหมครับต้นทุนย่อมต่ำกว่านะครับเพราะว่าใช้เครื่องจักรช่วยหรือใช้การผลิตที่เป็นจำนวนมากๆช่วยนะครับเพราะนั้นราคาเฉลี่ยแล้วตัวต่อตัวเม็ดต่อเม็ดพูดกันตรงๆก็คือว่าบิวอินสูงกว่านะครับอายุการใช้งานอีกข้อหนึ่งที่ต้องเปรียบเทียบถ้าถามอายุการใช้งานองค์ประกอบหลักมันคือไม้แล้วก็ทำผิวก็ทำสีเพราะนั้นอายุการใช้งานจะนานไม่นานข้อแรกคือปวกลงหรือไม่ทั้ง2 ส่วนนะครับทั้ง2 ส่วนแต่ข้อเสียเปรียบของบิวอินในแง่ของปวกคือคุณมักจะไม่ค่อยเห็นจนกว่ามันจะเกิดแล้วเพราะมันติดอยู่กับผนังมันจะมีมุมที่คุณไม่เห็นด้านในตู้ด้านที่คุณไม่เห็นเวลาเกิดแล้วก็มักจะถือว่าเสียหายไปเยอะแล้วแต่ลอยตัวบางทีมันอยู่กลางบ้านอย่างเงี้ยวางไว้หรือมันสามารถ
เห็นร่องรอยก่อนก็อาจจะแก้ไขได้ก่อนเป็นไงบ้างครับเอาแค่นี้แหละเปรียบเทียบให้ฟังนะครับแต่หลักๆแล้วคนใช้อะไรมากกว่าคนใช้ลอยตัวมากกว่าเพราะถูกกว่าอันที่สองคือคุณเติมมาเรื่อยๆได้เปลี่ยนได้ยกย้ายได้หมุนได้สร้างบ้านหลายคนก็ไม่ได้เตรียมเงินไว้สำหรับทำบิวอินนะครับก็ทุ่มเทไว้กับบ้านก่อนซึ่งถามว่าถูกต้องไหมสำหรับลุงช่างถูกต้องครับเพราะอะไรครับเพราะบ้านคุณมาเติมเนี่ยมันจะยุ่งยากคุณมาสร้างห้องต่อมาอะไรมันยุ่งยากนะครับทำบ้านให้จบก่อนตู้เสื้อผ้ายังไม่มีก็ยังแขวนกระลาวก่อนได้ใช่ไหมคุณมีเงินเพิ่มคุณก็ใช้ลอยตัวได้หรือแม้กระทั่งมาทำบิวอินทีหลังก็ยังสามารถทำได้นะครับอ่ะจัดวางแผนการเขาเรียกอะไรการลำดับการความสำคัญการใช้เงินให้ถูกต้องเราจะได้บ้านที่ครบถ้วนมีซีเควนซ์ที่ถูกต้องไม่ต้องทำกลับไปกลับมาเสียเวลาเสียเงินนะครับคลิปนี้เอาง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ